สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสโบใช่โบเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะโบพาทุกคนมาเที่ยวที่ระยองหอยกันหน้าโบอันไหนใหญ่กว่ากันเวลาเดินทางมาประมาณหนึ่งเพราะว่ารถติดเนาะพอมาถึงฝนก็ตกต้อนรับเลยจ้ะแล้วโบจะพาไปดูที่พักของเรานะคะว่าที่พักของเราเป็นยังไงอ๋อเรามาพักที่ชื่ออะไรวะเพเสม็ดรีสอร์ทใช่ใช่ไหมเออเดี๋ยวโบจะพาไปดูห้องพักของเรานะคะว่าเป็นยังไงตามโบไปดูตามโบไปดูสมาชิกนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังๆสมาชิกของบ้านเออก็จะเป็นอย่างนี้มีหน้าต่างต้องรีวิวมันหน้าต่างแล้วก็มีตู้เย็นมีทีวีมีแอร์แล้วก็จะมีห้องอีกห้องนึงที่เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นเตียงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆที่พักให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนเผื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆที่บอกว่าอยากมาเที่ยวระยองแล้วก็จะหาที่พักในระยองอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็โบก็แปลงร่างแล้วนะคะก็จะลงไปเดินเล่นทะเลกันบรรยากาศตอนนี้ก็คึมๆเหมือนฝนจะตกแต่ว่าตอนที่มาก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งตกหนักตรงทางเข้าระยองใช่ต้อนรับกันอย่างดีตอนนี้ก็กำลังจะลงทะเลแล้วนะทุกคนวันนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะทุกคนคนเยอะมากอ่ะเมื่อกี้ที่ขับรถมาที่พักอ่ะระหว่างทางริมหาดอ่ะคนเยอะมากแล้วก็รถจอดแบบพูดง่ายๆก็คือบ้านพักแถวเนี้ยน่าจะเต็มทุกที่เนาะก็ได้ร้านกินข้าวแล้วนะคะชื่อร้านว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็จะมาจุ้งกันจุ้งเรารู้ไหมร้านอะไรร้านประตูร้านประตูไม่ใช่ลุงนะคะร้านอะไรนะร้านประตูเขาไม่ใช่ลุงค่ะมีจุ้งนะคะตัวใหญ่ๆแล้วก็อันนี้คืออะไรวะหมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวแล้วก็อะไรอยู่ในปังยำมิดเดี๋ยวโบขอไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะไปถ่ายบรรยากาศวันนี้ก็ไม่น่าจะไปไหนแหละน่าจะอยู่แถวแถวเรียบที่พักนั่นแหละแถวแถวทะเลนี่แหละวิธีเน็ตไอดอลฉันกินกุ้งเนี่ยฉันไม่ชอบอย่างนึงฉันไม่ชอบปอกกุ้งกินไม่รอดต้มยำรวมยำนะเกลือหอยยำเกลือข้าวผัดแล้วก็อาหารของเราก็มาเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้หอยหวานนะคะทุกคนตัวใหญ่มากดูดิหอยกะหน้าโบอันไหนใหญ่กว่ากันจะจิ้มทำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มาก
A few moments later หลังจากฝนตกเมื่อกี้ เข้าไปหลบฝนก่อนพักตอนนี้กำลังจะเดินลงทะเลใหม่นะคะทุกคนแวะทุกร้านชิมทุกที่ไอติมจ้าเกือบด้วยนะน่ากินอ่ะเออเยียวที่เยียวไอติมใจเห็นนะเด้อไม่ลงมาแล้วเธออร่อยจากไอที่โบออกมารอบแรกมากเลยตอนรอบแรกอะก่อนฝนจะตกใช่ไหมตอนเดินออกมาจากที่พักอะมันจะลมแรงมากแต่ตอนนี้คือแบบไม่มีลมแล้วอะลมนิ่งมากเลยโบกำลังจะเดินไปตรงนู้นนะคะเดินเรียบหาดไปนี่แหละทะเลฉันเป็นทะเลน่ะไปถ่ายตรงไม่สีขาวตรงที่ที่เขาเราไม่ตรงขอแคปชั่นสำหรับทะเลหนึ่งอย่างหนึ่งแคปชั่นดำกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันไม่เรียกแคปชั่นหรอกนั่นอะเรียกสบดป่ะในนี้เดินไปไหนเราจะเดินไปหาผีเสื้อสมุทรกันค่ะตรงนี้น่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ป่ะใช่ไหมน่าจะเป็นที่จำลองมั้ยแล้วมันเพื่อนทางไหนวะต้องเดินอ้อมไปอ่ะอันนี้เราก็เดินเรียบหาดมานะคะทุกคนแต่จริงๆอ่ะมันมีทางที่มาก็คือมาตามถนนนั่นแหละข้างบนตะวันเนี้ยเราเดินเรียบเราเดินเรียบหาดมาหาดหินเสื้อสมุทรกันโอ้ยลมเราต้องเดินผ่านหินพวกนี้ไปนะแต่ละแวกแถวนี้ก็จะมีแต่หัวเขาแต่หัวเขาแตกหรือเปล่าเดินไปดีๆไม่ไงก็เดินเรียบข้างในเมื่อกี้เหมือนโดนหินบาดขาเลยทุกคนซึ่งตอนนี้บัวได้เปียกไปครึ่งนึงแล้วค่ะเหมือนกันไหมอันนี้เสื้ออะไรหมูหมูเมื่อกี้โบพูดผิดใช่ไหมมันน่าจะเป็นที่จำลองแหละนี่มานี่มังกรผมไม่แน่ใจแล้วว่าคืออะไรมันมีป้ายอยู่ตรงนู้นมีสุนทรภู่พระอัฐไบมณีมานีมังกรแล้วก็นางเงือกตรงนั้นสมุทรครับสินสมุทรปะรูปภาพสุตสาครสินสมุทรสุตสาครขี่กับมานีมังกรไม่ใช่สินสมุทรหรอสินสมุทรกับสุตสาครโหระตุไปเรียนภาษาไทยใหม่สินสมุทรลูกผีเสื้อสมุทรนู่นเออสุตสาครลูกนางเงือกเออมากแม่ทุกคนบรรยากาศทะเลแบบว่า
ดีอ่ะแล้วขากลับเราจะเดินกลับทางไหนมันคือหัวแหลมปากคลองเทศบาลตำบลแกงกระเฉดนะครับนู่นตกอยู่นู่นมั้งคือเขียวทุกคนข้ามมาไหนใช่ไหก็เดี๋ยวโบกลับไปเล่นน้ำก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมอันนี้แหละเดี๋ยวสักพักหาดมันจะปิดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้เล่นน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวโบไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้โบจะไปไหนเดี๋ยวติดตามต่อไปใช่ติดตามตอนต่อไปครับอะไรเนี่ยทุเรียนไม่กินทุเรียนระยองมาระยองต้องกินทุเรียนกินดีมากใช่กินดีมากเนื้อดีมากครั้งนั้นอ่ะครั้งที่คลิปที่แล้วที่โบถ่ายไปใช่ไหมอันนั้นกินไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นหมอนหมอนทองใช่ไหมเอออันนี้เป็นชะนีนะทุกคนมาลองกินทุเรียนมาลายองต้องกินผลไม้ของเขาจากสวนแม่ค้าจะกลับบ้านแล้วใช่ป้าขายดีมากสวัสดีวันที่2นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ทะเลอันนี้ก็คือหาดแม่พิมพ์นะคะอยู่กับใครอยู่กับทุกคนหลายๆคนเอ้ยเรามากัน5คนทำไมอิดโบเปลี่ยนไปอ่ะวันนี้นี่อิดแบบค่ะป่ะอิดแบบพาไปทัวร์หน่อยเมื่อวานอยู่ทะเลแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ทะเลอยู่โอ้แดดมาแล้วคนนั้นเขาคงจะตื่นเต้นเหมือนกันกับเราอันนี้เราได้ดินสอแล้วอิดโบกลับมาแล้วเมื่อกี้อิดแบมเราจะพาไปหาอิดบีนะคะอิดบีลมอะไรมันรายงานตัวหน่อยไม่เอาปูเยอะมากปูลมอ่ะทุกคนหาดเนี้ยอันนี้คือหาดแม่พิมพ์ใช่ไหมใช่น้ำใสสะอาดเออน่ะหาดสะอาดด้วยหาดสะอาดกว่าเมื่อวานที่โบไปพักอีกอ่ะหาดสะอาดกว่าหาดสวนสนอีกอ่ะแล้วทรายมันละเอียดกว่าหาดสวนสนมันจะเป็นทรายแบบค่อนข้างหยาบนิดนึงเออเนี่ยปูลมสมบูรณ์มากเลยค่ะปูลมเยอะมากอ่ะดูดิวันที่สองก็ยังมาอยู่ที่ทะเลอยู่นะคะเพราะว่ามาหาที่กินข้าวแล้วก็จะไปทุ่งโป่งทองกันนะคะทุกคนจะมาทานข้าวก่อนดูดิเป็นน้องไหมอ่ะเห็นอยู่ปูอ่ะมันเป็นรูรูอ่ะทุกคนแสดงว่าหาดมันอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนตอนนี้โบก็แล้วก็มาอยู่ตรงลานจอดรถของที่ทุ่งโป่งทองแล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็มาจอดรถใช่ไหมเขาก็จะให้นั่งรถซาเล้งเข้าไปนะคะทุกคนเราไปดูตรงที่ขึ้นรถซาเล้งกันเขาให้ไปจุดคัดกรองก่อนกำลังนั่งรถเข้าไปที่ทุ่งโป่งทองนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรรถสามล้อใช่ไหมซาเล้งเขาเรียกว่าซาเล้ง
เดียวนะคะคนเดียวก็ได้แล้วก็บอกจำนวนคนมาเท่าไหร่ถึงทางเข้าแล้วค่ะทุกคนถึงทางเข้าแล้วนะคะมันจะมี2ทางให้เราเดินชมก็จะมีนั่งเรือมีนั่งเรือบริการแล้วก็จะเป็นสะพานให้เราเดินนะคะเราเลือกที่จะเดินเดินดีกว่าเก็บบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าป่าโกงกางปะใช่ทุกคนเหมือนมันเป็นป่าโกงกางนั่นแหละอธิดีตับๆในเป็นปลาตีนใช่ไหมเนี่ยปลาเท้าปลาตีนเรียกให้สุภาพว่าอะไรธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้ที่มันเป็นเนี่ยเป็นเพราะฝนตกแน่เลยไม้เปียกเดินชมเดินชมก็ก่อนที่จะเข้ามาใช่ไหมทุกคนเขาจะมีการวัดอุณหภูมิก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะมาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เราต้องแบบมีวินัยต่อตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะทุกคนทุ่งโป่งทองก็ไม่มีอะไรก็เหมือนแบบสวนป่าเขาเรียกว่าอะไรวะสวนธรรมชาติเหมือนธรรมชาติเหมือนเป็นมีต้นโกงกางแล้วก็มีปูแสมมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะโบก็จะปิดคลิปอยู่ที่ทุ่งโป่งทองเลยแล้วกันนะทุกคนก็หลังจากนี้ก็จะเดินชมธรรมชาติถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ไปไหนเรามั้งน่าจะตรงกับกรุงเทพเลยยังไงก็คลิปหน้านะคะโบจะพาไปไหนก็ฝากติดตามโบด้วยนะคะทุกคนวันนี้โบขอตัวลาไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินให้เหงื่อออกก่อนกรุงเทพก่อนกลับกรุงเทพโดนเดินสูดโอโซนในป่าแสมต่อสักพักแต่ต้องรีบหน่อยแหละเหมือนฝนจะมาแล้วมันอบอ้าวใช่ไหมใช่บ๊ายบายบ๊ายบาย